28กรกฎาคมนี้แล้วนะคะทุกคนไลโอไลโอโคตรใหญ่ยักษ์แต่นี้เชื่อว่าเขาจะไม่หยุดจนกว่ามันจะสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิรมิตพาไปดูวันนี้พบกับซิดิกแล้วและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะเพราะเรามาเปิดตัวนี่เลยไลน์อัพสับประหลาดของเนรมิตหนังนั่นเองแต่ตอนนี้ซินต้องพาทุกคนรีบเข้าไปในโรงก่อนนะคะเพราะตอนนี้ทุกอย่างเริ่มแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันไปค่ะรีบไปค่ะนี่บรรยากาศภายในโรงนะคะจะบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยวันนี้สำคัญยังไงทำไมเราถึงต้องมีงานเปิดตัวไลน์อัพมอนสเตอร์ของเนรมิตเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างจักรวาล Monster Universe ขึ้นมาเป็นของเราเองค่ะเพราะหนังทุกเรื่องเนี่ยเราทุ่มกับ CG สัตว์ประหลาดไปเยอะมากเพื่อคุณภาพและความสมจริงของตัวสัตว์ประหลาดและความต่อเนื่องความสนุกของหนังไม่แน่นะทุกคนอาจจะเห็นว่าสัตว์ประหลาด3ตัวเนี่ยมาอยู่รวมกันในเรื่องเดียวก็ได้ใครจะไปรู้ขอเสียงปรบมือให้ CEO ของเราหน่อยค่ะวันนี้ก็ไปขึ้นไปกล่าวว่าปลื้มปริ่มนะที่ได้ปล่อย Monster 3ตัวออกมาจะเป็นยังไงดูค่ะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะตื่นเต้นมากสำหรับการเปิดตัวไลน์อัพหนังสามเรื่องของเราในปีนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติที่ทุกท่านให้การต้อนรับค่ายน้องใหม่อย่างเนรมิตหนังฟิล์มเป็นอย่างดีนะคะก็มีผลตอบรับมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่องแรกของทางค่ายซึ่งก็คือโฟกฟิล์มนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ในปีนี้เราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานะคะเราก็อยากที่จะยกระดับวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปสู่สากลนะคะอยากให้ทุกคนได้พูดถึงว่าหนังไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะกรกฎาคมนี้แล้วนะคะทุกคนไลโอส่วนแสงกระสือนั้นคือกันยาและตัววันทันเร็จนั่นคือเดือนตุลาเองก็พอติดตามแล้วจะบอกว่าหนังมอนสเตอร์ของเนรมิตเนี่ยอยู่ทั้งปีแน่นอนรับรองว่าไม่เบื่อแน่นอนจะเห็นแบบรสชาติของมอนสเตอร์แต่ละตัวที่แตกต่างกันอาจจะมีการมารวมกันหรือเปล่าหรือว่าจะมีการแบบว่ากำเนิดมอนสเตอร์ตัวใหม่มาหรือเปล่าก็ต้องติดตามชมนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ก๊อฟสำหรับเราเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกที่ได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์รู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากคือรอวันนี้มานานมากเพราะว่าเราถ่ายมาเป็นข้ามปีเลยเนาะข้ามปีเลยแล้วก็พี่เต้ยทำซีจีดีมากเงี้ยเราก็ลุ้นไงเพราะแบบอยากให้มันดีใช่จากที่ดูทีเซอร์ตัวอย่างเมื่อกี้คือสนุกมากก็ฝากด้วยนะครับไลโอโคตรแย่ยักษ์ประเดิมเรื่องแรกก็คือเป็นสัตว์ประหลาดตัวแย่ยักษ์นะครับเป็นแบบว่าเอาความเป็นแบบสัตว์ของไทยมาทำให้มันเป็นแบบสัตว์ประหลาดเลยก็อยากให้รอดูเพราะว่าสนุกมากดูกันได้แบบทุกเพศทุกวัยคือแบบครอบครัวก็พาลูกๆมาดูได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เจเป็นไงบ้างคะที่เราได้มาอยู่ใน Monster Universe รู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเพราะว่าแบบโปรเจกต์ Monster เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางเนรมิตหนังฟิล์มนะครับพยายามจะตั้งใจที่จะยกระดับหนังไทยอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทที่ไกลตัวที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วครับผม CG แล้วก็เทคนิคใหม่ๆในการถ่ายทำนะครับในหนังไทยนะครับผมเนี่ยก็อยากให้ติดตามกันเยอะๆนะครับฝากด้วยครับค่ะแล้วก็เป็น Monster ตัวที่2ของเนรมิตครับผมอยากให้ทุกคนติดตามนะรับรองว่าสนุกและมันแน่ๆค่ะขอบคุณค่ะพี่เจเจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่มิง
เป็นยังไงบ้างกับการรับบทบาทเป็นนางเอกในเรื่องมอนสเตอร์ถึง2เรื่องรู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะคะจริงๆตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้เจอคนเยอะด้วยหนึ่งแล้วแบบว่าพอมาเจอคนเยอะแล้วแบบไม่ได้เจอนานมันก็แบบคือยังไงทำตัวไม่ถูกใช่มันก็ทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนลมิตฟิล์มเขาค่อนข้างเปิดโอกาสให้กับคนไทยได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีไม่ว่ามันจะผลมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะการได้เริ่มเดินก็คือยังดีกว่านะคะแต่นี้เชื่อว่าเขาว่าจะไม่หยุดจนกว่ามันจะสำเร็จค่ะเรื่องของเรื่องของเนลมิตฟิล์มนะคะนิ้งคิดว่าในอนาคตเขาน่าจะมีหนังอีกมากมายหลายแนวซึ่งก็แค่อยากให้ทุกคนเปิดใจดูกันชอบไม่ชอบไม่ว่ากันเลยมันเป็นเรื่องของเทสต์มากๆเรื่องของแต่ละบุคคลมากๆว่าแบบชอบดูหนังทางนี้ชอบดูหนังทางนี้ไม่ชอบดราม่าชอบเพลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากให้เปิดใจลองดูหนังไทยกันว่าไม่แพ้ใครโอเคก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการเปิดตัวไลน์อัพ Monster Universe ของเนรมิตหนังนั่นเองจะบอกว่าหนังแต่ละเรื่องนี้คือสุดๆมากๆเพราะว่าเราติดหนักมากเพราะหนังทั้ง3เรื่องไม่ว่าจะเป็นไลโอโคตรแย่ยักษ์แสงกระสือ2หรือ The 100นั่นเองนะคะทุกคนพุ่งกับโปรดิวเซอร์ทีมงานนักแสดงทุกคนคือตั้งใจแล้วก็ให้หนังออกมาดีแน่นอนเนาะที่สื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วก็อยากจะบอกว่าตามคอนเซปต์เดิมของเนรมิตเราทำหนังมอนสเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดยูนิเวอร์สใหม่เปิดแนวหนังใหม่ๆให้ผู้ชมได้มีหนังที่เลือกชมที่มากขึ้นนะคะและในอนาคตข้างหน้าจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนเพิ่มขึ้นไม่ต้องกลัวค่ะเพราะทุกสิ่งเนรมิตได้ด้วยมือเราวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ